ำหันศัตรูให้เขารู้ว่ากูคือชายคนจริงยิ่งสตรีข้ามาดีรีมอบให้หากแม่ไร้แรงทันอย่างไรต้องลาลุกไรโทษคนจริงชายชนองอาจชาตินักสู้Oh,
ทำไมไปไปตอลิงลิกมากก่อนตอลิงเดี๋ยวแล้วก็โถมาเข้าไปแท้ทำไมโผล่มาทำไมลูกพี่มีคนแอบข้างหน้าอีกคนนึงฮะส่งลงไปแรงครับสงสัยแต่ที่ขับรถชนเขาตายก็ไม่รู้เองไปรู้ให้แน่ใจนะถ้ายังไม่ตายแล้วส่งมังซ้ำครับเข้าไปอย่างนี้นะหานนี้เราว่ายิงจริงๆเลยโง่สิไอ้บ้าอะไรวะแรงมาเฮ้ยจ้าเฮ้ยก็อุ้ยจ้าปืนมันเสือกลั่นเองอ่ะนั้นรูดของมีค่าทุกชิ้นเงินในกระเป๋ากางเกงด้วยคุณไม่ที่ทำหาเลยลูกบัวรีรอเดี๋ยวพ่อมันก็ผ่านมาเจอเราเร็วเข้าสิหายเลยขึ้นรถเร็วผมชื่อบุครับชื่อบุบุโรทั้งหรือว่าบุบะบุเรงนองครับบุเรงนองแล้วนี่บุเรงนองจะไปกรุงอังวะหรือว่ากรุงเขาพลูกันล่ะจะไปหาตาที่บ้านเขาพลูครับเรียกผมว่าบุบางคลาดีกว่าครับนั่นเหรอบุบางคลาฉันชื่ออุสาวลัยนะถ้ายาวไปเรียกแต๋วก็ได้พูดแล้วเป็นใครอ่ะไอ้คนที่ตายน่ะผัวฉันฮะผัวคุณน่ะแปลกใจเหรอมันเสือกตามมาตายหาซะได้กว่าดีป่านเนี้ยนางเมียหลวงคงตามหาทั่วเมืองหรอกก็นี่กว่าจะถึงบ้านเขาพลูก็คงมืดนะคอยบอกทางเข้ารังตาคุณด้วยล่ะครับไอ้บุหรอขึ้นมาฮะขึ้นมาขึ้นมาฮะไอ้หมาเนี่ยเขาปล่อยเองมาหรือว่าหนีคุกมาวะมา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 แหมโอ้ตาทำไมตาไม่ช่วยผมออกมาดีๆบ้างเล่าอ้าวก็มันเร็วไปถ้าเขาปล่อยเองมาเขาก็ยินดีกับเองขึ้นมาขึ้นมาแหมมามามาสวัสดีจ้าตาว้าผู้หญิงแล้วเนี่ยออกมาจากคุกพร้อมกับเองเลยหมาเปล่าหรอกตาคุณผู้หญิงเขาเป็นเจ้าของรถเขาสงสารก็เลยช่วยมาส่งงานเหรอขับมาขับมาขับมาเลยขับมาขับมา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 มันโชคดีเห็นจะต้องอาศัยตานอนสักคืนแล้วเอาสิที่เนี่ยมีแต่เสือกับหมอนนะทนเจ็บหลังก็นอนก่อนแล้วกันเองมุ้งไม่มีเพราะไม่มียุงอ่ะก็ยังดีกว่านอนขดอยู่ในรถนั่นล่ะดีดีนั่นก็นอนกันสบายเลยตาจะไปนอนที่ไหนอ่ะไม่ต้องห่วงข้าข้าน่ะนอนข้างล่างก่อนได้เองผู้หญิงก็คุยกันแล้วกันได้หมาตาสบายเลยคุณแต๋วนอนในห้องนี่แหละผมจะไปนอนที่นอกชานก็นอนด้วยกันในห้องนี้แหละจะดีเหรอดีสิ
พระแล้วทำไมพระท่านก็อยู่ส่วนพระสิท่านไม่มายุ่งกับคารวาสเราฉันหิวถ้าจังไอ้หลังคู่นี้ของข้าเนี่ยมันรุนแรงเกินบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าเธอติดคุกเรื่องอะไรฆ่าคนตายเขายังชั่วนะนึกว่าคดีข่มขืนซะอีกผมเปล่านะคุณสาวให้ท่าคุณชอบผมเองนะบ้าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมได้สิคุณจะเล่าให้ฟังดูรถหลังทั้งหมดเลยคนก็ได้ก็ดูรถหลังอีกแปลกรถก็ไม่แบบอย่างนี้เหรอไปเราหายเรื่องร้อยทำไมพูดไพเราะอย่างนั้นล่ะพี่ไอ้ดมสูดกันแบบนี้มันก็ผิดแง่ๆอยู่แล้วมึงเสือกเบรกกระทันหันดันมาว่ากูผิดมึงต้องฟ้องให้กูรู้ไหมคำว่าขับรถรู้กฎจราจรหรือเปล่าพี่ทำไมกูจะไม่รู้กูเป็นตำรวจอยู่ขอนบุรีเนี่ยมึงไปถามใครดูรู้จักจ่าเหมือนไหมผู้แค่จ่าก็ใหญ่จนคับคอนบุรีนี่มันถิ่นย่าโมมันมึงตายด้วยครั้งยังล่อเข้าไป3ปี6เพิ่งออกมาวันเนี้ยก็เจอดีเข้าอีกป้องกันตัวเก่งคนนี้สมองอ่ะแต๋วชอบออกมาเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรรับประทานอ่ะมันช่วยตาทำไรมีทั้งสมองทั้งพลังมานั่งทำไรก็ไม่มีความรู้จะให้ผมไปทำอะไรไปอยู่กับป๋าของแต๋วดีกว่าทำอะไรเป็นมือปืนผมยิงปืนไม่เป็นเล่นไม่ยากแต๋วจะสอนให้ถ้าตกลงนะก็เข้าไปด้วยกันแล้วแต่คุณแต๋วจะกรุณาแต่บุต้องสัญญาอยู่กับป๋าของแต๋วอ่ะเสร็จงานป๋าแล้วต้องมาทำต่อให้แต๋วตกลงไหมคุณแต๋วมีการอะไรผมทำโอ้ยงานสนุกด้วยกัน
ไม่ขัดข้องเอาล่ะพรุ่งนี้นะออกเดินทางแต่เช้ามืดจะพาไปขัดสีจุ๋ยวันก่อนเข้าไร่ตอนเนี้ยขัดให้ฉันก่อนนะโอ้ยอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักนะครับผู้เลอโฉมเป็นผู้ใดในสำนักแห่งนี้
โหสิเจ้าผู้กล้าหาญยายมายอเราเช่นนี้เสียเที่ยวเลยชมอันความงามของท่านเพียงแต่ปลายตาเห็นหัวใจก็วาบวิวสุดพันนาวาจาของเจ้าเนี่ยช่างสนอรู้หูนักเจ้าเทพบุตรพเนจรจงร่วมดื่มสุราจอกนี้กับข้าเถอะข้าให้เป็นรางวัลแก่เจ้าพเนจรมาลูบไล้สัมผัสให้ข้าพอใจมาสิอย่าชักช้าจนข้าเกิดโทสะเร็วสิทำให้ข้ามีความสุขถูกใจจะไว้ชีวิตเจ้าเร็วอย่าชักช้าสิสัมผัสเร็วเร็วสิครบมึงแล้วในละครลิงมาทั้งเสียงเลยขอวิ่งกูเตือนมึงแล้วมึงไปส่วนตัวของมึงได้แต่อย่าไปกับกูไม่งั้นไปแต่มันก็ไปกับเราหลายทีแล้วนะหลายทีด้วยพอรู้แล้วแต่มันเสื่อมไปทุกทีเจ้านายครับผมขอทานด้วยครับผมขอในกระไทยเส้นนี้ครับเข้ากับเสื้อผมเปี๊ยบเลยไอ้แหวนต่อไอ้คนน่ะมาแม่นมึงต่ำเลยมันอยู่กับพ่อมันก็ค้ำเหตุทำให้พ่ออายุยืนหายเครียดไหว้ท่านสิป๋าแต๋วเองจ้ะสวัสดีครับท่านนี่ธนงน้องชายของแต๋วเองอ่ะยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีครับเรื่องที่เกิดขึ้นกับผัวฝีมือเราอะสิป๋าดูได้ยังไง ป๋าไปดูศพไอ้หมงมันโดนระเบิดม่องเท่งผ่านมาเห็นรถเราก็รู้มีใครรู้บ้างเปล่าพี่ดาวเขานี่แหละรู้ทำไมพี่ตาไม่ส่งวิญญาณไปเป็นเพื่อนเฮียเขาล่ะก็เขานี่แหละเขาเป็นคนทำรายละเอียดแล้วจะเล่าให้ฟังเห็นเป็นคนมีฝีมือก็เลยเอามาให้ป๋าใช้เขาชื่อบุบางคะ
ไอ้เรื่องรับคนระดับเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของไอ้เบียร์มันทดสอบถ้าไอ้เบียร์มันโอเคป๋าไม่ขัดเออแต่ป๋าคะแต๋วขอร้องเป็นพิเศษได้มั้งเฮ้ยแมวหน้าแต๋วอย่าให้ป๋าเสียผู้ใหญ่พาเข้าไปพักผ่อนซะก่อนเดี๋ยวป๋าจะสั่งให้ไอ้เบียร์มันน้องครับเดี๋ยวไปบอกไอ้เบียร์มาหาป๋าหน่อยเสร็จแล้วแวะไปดูแม่อัญชันเขามั่งครับไม่เหมาะกับนักเตะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าขาดไม่เข้าท่าขึ้นลุกแล้วมาให้คล้องเหรอไอ้บุบ้าทำถ้าคิดว่างานที่นี่น่าสนใจกว่าตูดใหญ่ของพี่สาวอ้วนก็ตามอ้วนมาแต่ถ้าคิดว่าตูดสำคัญกว่าก็ว่ากันต่อไปไอ้ล่าบอกพี่สาวแล้ว
อยู่ข้างในจ้ะความหน้าที่พื้นแล้วเร็วร้อนความลงตายแล้วช่วยด้วยสุกร้านคืนนับดูด้วยนะเสี่ยไม่เป็นไรนะครับเสี่ยสักเจ้าของร้านขายจักรยานไงผมบุบังคลาครับยินดีรู้จักครับรู้สึกว่าคุณบุนี่ยังงงๆอยู่ใช่ไหมครับยืมปืนที่ยิงกันนั่นหน่อยสิยิงไม่หมดใช่ไหมครับอ
ากจะใช้ปืนหากินปืนก็เหมือนกับเมียตกลงใจได้เสียเป็นผัวเมียกันมันก็ต้องมันรูปมันคล้ำขยันดูแลไม่อย่างนั้นมันก็เหมือนเมียน่ะมีชู้ทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นคนที่ป๋าไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็มีฝีมือด้วยผมด้วยครับผมก็ด้วยอ่ะผมด้วยคนที่เป็นมิตรกับทุกคนครับผมชื่อบุบักคลาสบายครับอะไรก็รับน้องใหม่เอาซะหน่อยไอ้น้องผมมาชื่อจ่าผมซะหน่อยครับผมนึกจิตนะเป็นเกียรติให้งามเข้ามาคอยตะกี้ตะคอยตะกี้เพื่อเป็นเกียรติกับคอยอ่ะโอ้ยเก่งอีหลีตัวเก่งหลายแม่ยอดจริงจริงยอดจริงจริงผมได้ผมขอแนะนำตัวผมมือปืนปีนเตอร์มามึงแต่งตัวยังไงเหรอแม่ไปขอโทษเจ้านายผมขอต้อนรับน้องใหม่ด้วยคนกับตาตัวจริงขาวต้องขาวผมจริงๆจะเป็นมิตรกับทุกคนครับผมมือปืนไปได้แล้วไป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 เป็นเจ้าของปั๊มที่นี่อ่ะขอบคุณครับผมมีงานทำแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันครับฉันเองก็ไม่รู้อ่ะแหมน่าเสียดายยิงปืนแม่นคุณชื่ออะไรนะผมก็เสียดายเหมือนกันผมชื่อหมู่บางคลาครับเข้ามานี่ก่อนสิมีรางวัลสำหรับบุที่ช่วยชีวิตฉันผมรับไม่ได้ที่ทำไปก็เพื่อป้องกันตัวรับไว้ที่หน้าบุรับไว้สิผมรับไม่ได้จริงๆครับอย่าลืมนะถ้าเดือดร้อนเมื่อไหร่มาหาฉันที่นี่ขอบคุณครับผมลาละอย่าเพิ่งบอกชื่อกับตำรวจนะครับจ้ะโอ้โหพี่ยิงปืนโคตรมั่นเลยพี่เนี่ยโคตรคนจริงเลยนะเนี่ยขอบคุณครับไปก่อนละเจ๊เฮียเฮียเป็นไรเฮียถูกยิงตายที่บ้านแล้วดูเฮียเ
จเหรอพ่อเทพประบุตรเธอรังเกียจใช่เหรอเออมีธุระอะไรกับผมครับมันเหงาอะอยากจะมาต่อเรื่องราวยุทธจักรที่ค้างไม่ไหวนะครับผมกลัวหนามงิ้วอ๋อแกกล้าขัดใจฉันเหรอผมไม่ได้ขัดใจแต่ไม่อยากช่วยสวมขาวให้คุณธนงเอ็งดูถูกข้าเดี๋ยวไม่ช้าจะได้เห็นดีกันไม่เอาก็โดนตกเอาก็โดนด่าไปเอาไว้ครับจะออกไปไหนกันจะออกไปตามแกสิใครค่ายคงรู้ไหมฝีมือเจ้าพ่อบ่อพลอยแกรู้ได้ไงก็เปลี่ยนจำไอ้พวกที่เป็นผีเฝ้าปั๊มได้แล้วแกรู้ไหมว่าใครเป็นคนแกไอ้พวกนั้นเห็นที่จางให้ปากคำกับตำรวจว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันไอ้พวกนั้นตักข้าปิดปากหมอก็เลยกระซวกซะสามศพคนของเจ้าพ่อมาตายในถิ่นเราไม่เข้าท่าซะแล้วมั้งพนงปาไปพิตกทำไมมันเป็นเรื่องของเสี่ยคงเขาจะไม่พิตกไม่ได้มันจะเดือดร้อนเดินเข้าไปข้างในก่อนนะป๋าเออป๋าไอ้คงเล่นไม่ซื่อกับเราแน่ผมจะไปพบบัญชันซะหน่อยไปไอ้เอ็มครับผมมีอะไรรับใช้ผมหรือครับมึงแต่งตัวไงวะไอ้บ้าอุ้ยก็มือปืนอินเตอร์ยังไงนะครับผมอินเตอร์ไอ้เอ็มไปเอาเรามาครับผมอินเตอร์กลายเป็นตีนมึงอย่าแต่งตัวอีกนะครับผมไปครับผมโอ้ยไอ้เวนเรียกผมแล้วครับผมมาอีกแล้วใครเรียกมึงอ้าวพ่อโอ้ยเรียกมึงอะไรวะห้องเสียงโอ้ยเปล่าครับผมเบี้ยนเนี่ยใครเรียกผมครับเบี้ยนจ้ะพี่เต๋าอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ่ะไม่มีครับมีคนยืนยันว่าพี่เต๋าอยู่กับคุณใครบอกครับพี่สะพ้ายฉันพี่ทนงนะเขาโมโหกำลังจะมาพิสูจน์รีบวิ่งมาบอกให้เอาบนไอ้บุ๊กบุ๊กบุ๊กเฮ้ยอะไรอยู่วะไอ้บุ๊กไอ้บุ๊กวัวเองขนมวัวคุณธนงเอ็งอยู่กับใครวะคนเดียวมีอะไรเหรอครับมีคนก็เห็นผู้หญิงเดินไวๆมาที่นี่เมื่อกี้นี่ใครตาทิพย์ไม่สำคัญเมื่อไม่มีก็ดีแล้วอยากจะเตือนไว้อย่างอยู่กินที่นี่อย่าขึ้นไปขี้บนหลังคาโธ่คุณธนงก็ท
ายข้างล่างนี่แสนจะสบายก้นจะเสือกดิ้นรนขึ้นไปบนหลังคาทำไมกันครับเออมึงจำไว้ดิคุณธนงครับโบราณท่านว่าไว้ช้างสารงูเขียวปล่อยเมียเปล่าเปลี่ยวมันไม่น่าไว้ใจอย่าพูดมากเลยนะชอบทำตัวเป็นคนตำแยแสใส่ใครผิดแต๋วเขาปากคันใส่ใครยังจับไม่ได้ก็ต้องรอให้มันต่อมซะก่อนสิจะได้มีพยานกี่ต่อนะปากคันดิ้นต้องเอาเลือดออกซะไม่กูบอกด้วยความหวังดีหวังดีละยำมันจะทำให้บ้านแตกนี่ก็มึงจะแน่แค่ไหนโดนกล่องดวงใจเข้าก็จอดโอ้ยอีเวนกูซะดีอาจจะมีชีวิตอยู่รอดโอ้เจ้าพ่อก็ค้นจนหมดแล้วไม่พบเพราะมันไม่มีแล้วจะให้ผมรอดยังไงมึงอมของของกูมีคนเห็นไอ้ตัวไหนไม่เห็นล่ะก่อนมาใจกันสิครับมึงหัวหมากูอะชอบมันใช่ไหมจิกหัวมันให้มองข้ามองสิโอ้ยพอครับพอแล้วครับเราเอาไปหรือเปล่าผมเปล่าครับเปล่าแล้วเปล่าแล้วใครวะกำชัยจัดการกับมันพ่อจะไปดูซิว่าใครมันเสือเข้ามาหาที่ตายครับอันชันมีอะไรแล้วลูกไปเยี่ยมพ่อค่ะแล้วก็กูช่วยอะไรมึงไม่ได้โอกาสสุดท้ายนะรับมาซะดีๆโธ่เอาผมไม่สบายที่ไหนก็ได้ผมไม่ได้อมปล่อยของเจ้าพ่อปากมึงแข็งเมื่อมึงไม่ยอมรับว่ามึงอมปล่อยก็ลองอมไอ้หัวตะกัวของกูดูบ้างสิอย่าฆ่าผมผมปลาจริงจริงอย่าอย่าเอามันไปฝังที่บ่อเก่าผ่าท้องตัดกระเพาะไหมกูเออยายตุ๋ยสวัสดีค่ะพ่อคิดว่าจะไม่มาซะอีกละลูกฮะมาสิคะอ๋อสวัสดีค่ะพี่น้องพี่แต๋วพี่เบี้ยสวัสดีค่ะนายคิดถึงจังเลยไหนอุ้ยไหวไม่เหรอซักจานค่ะนี่ไม่ส่งข่าวคราวมาเลยนะเราน่ะ
มีแฟนหรือยังยังค่ะเกิดเรื่องอะไรเลยคะป๋าถึงได้โทรศัพท์พี่ตุ๋ยมาเนี่ยก็เรื่องแม่อันน่ะสิทะเลาะกันอีกแล้วสิพี่ธนงอ่ะแม่อันคนนี้กลับไปปางไร่เมื่อคืนก็พี่ธนงนั่นแหละตัวดีเมียของตัวไม่รักไม่เอาใจแล้วใครก็จะอยู่ด้วยล่ะโธ่ผู้หญิงแห่งซวยพันนั้นน่ะพี่มันไม่ดีเองตุ๋ยดีใจจังที่มีพี่ชายยอมรับความจริงของตัวเองแล้วป๋าจะให้ตุ๋ยทำยังไงอ่ะมีลูกตุ๋ยคนเดียวเท่านั้นน่ะที่จะพูดกับยายอันรู้เรื่องป๋าต้องการให้ไปรับเขากลับมาค่ะตุ๋ยจะขับรถของตุ๋ยไปเองป๋าว่าเอาในบุไปเป็นเพื่อนสักคนดีมั้งครับท่านก็ได้ค่ะเองไปกับลูกตุ๋ยของข้าแล้วก็อย่าเสือกเลยทงมาชะล่ะครับท่านนี่ลูกตุ๋ยยังไงยังไงก็พูดให้กำนันคร้าเข้าใจเรานะลูกเชื่อมือตุ๋ยเถอะค่ะเดี๋ยวให้ผมไปด้วยคนนะนี่ผมมือปืนนะมือปืนทางเขาอยู่ในรถดีกว่าครับแหมคุณผมไปด้วยก็นั่งข้างหลังสิข้างหลังอ่ะนึกว่าจะนั่งข้างหน้าได้ครับไม่เป็นไรแหมเดี๋ยวมาของแล้วนะเฮ้ยทำไมไม่เอามือปืนไปด้วยเราก็มือปืนการ์ตูนอย่างนี้จะไปยิงกับเขาเหรอก็แต่งตัวอย่างนี้ไม่ต้องยิงหรอกมือปืนอย่างนี้นี่แน่นี่แน่มือปืนการ์ตูนไม่ต้องยิงเห็นไหมเดี๋ยวแปลสลายบัตรมีผามีเองโดนถูกเป็นมือปืนแล้วที่แล้วอ่ะก็ทำนองนะครับเขาไม่มีความรู้อะไรนอกจากขับรถทำไมถึงไม่ยึดอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายล่ะตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่มาบังเอิญครับฉันละเกลียดจริงคนที่หากินทางนี้ป๋าก็รวยจนล้นฟ้าไม่รู้ว่าจะสร้างบารมีไปถึงไหนคุณไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพเลยครับใช่อีกไม่กี่เดือนก็จบแล้วจบแล้วก็คงไปเรียนต่อเมืองนอกไม่ฉันจะกลับมาช่วยตาทำไร่มันจะเหมาะเลยครับเรียนมาสูงกลับจะมาทำไร่มันจะเหมาะกับคนนิสัยดีๆอย่างคุณแหละครับเดี๋ยวคนเก่งเหมือนกันนี่มีความรู้สึกนึกคิดดีไม่น่าจะมีอาชีพฆ่าคนผมยังไม่เคยฆ่าใครน่าจะป้องกันตัวคนที่ป้องกันตัวเองได้ในหมู่มือปืนต้องมีฝีมือไม่เบาแล้วทำไมล่ะชิบุ คุณถามผมอีกแล้วรู้ไหมคุณถามเป็นคนที่ร้อยสี่ละความจริงอ่ะผมที่บุเรงนองครับแปลกดีเชื้อพม่าใช่ไหมไม่ผมไทยแท้เลยบ้านบางคล้านี่เองอ๋อคนบางคล้าเหรอครับบ้านคุณแม่ผมอยู่บางคล้าแล้วคุณตุ๋ยล่ะครับชื่อจริงว่ายังไงฉันธนาคุณฉันธนาถามอะไรอ่ะก็นึกถึงสาวโรงงานนะThank you.
เกือบจำไม่ได้นะครับรอเดี๋ยวครับให้ผมรายงานนายหญิงก่อนครับผมยังขับบ้านรัฐมนตรีนะใครวะฮะหมางเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยๆกระสายไม่ต้องจับครับสวัสดีค่ะคุณอาว้าวสวัสดีเที่ยวหรือยังไงฮะมารับพี่อัญชันกลับค่ะงั้นก็กินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับนะไม่ต้องยุ่งยากนะคะคุณอายุ่งยากอะไรนานๆจะได้พบกันสักทีนั่งคุยกับยายอันเขาก่อนนะเดี๋ยวอาจะไปสั่งเขาจากอาหารเอาผมเองครับมึงไม่ต้องเสือกูเองคอยก่อนนะหลานนะพี่ธนงเขาอะไรครับอะไรพี่ธนงเขาฝากมาขอโทษพี่อัญชันด้วยพี่น่ะมันเจ๋งซะละพี่ธนงของน้องตุ๋ยไม่อะไรเลยตุ๋ยเองก็เห็นใจพี่อัญชันยังไงยังไงก็คิดว่าเห็นกับตุ๋ยบ้างอีกไม่ช้าก็จบละจะกลับไปอยู่บ้านพี่อัญชันก็หายเหงาถ้าพี่ธนงเข้าใจพี่เหมือนอย่างน้องตุ๋ยมันก็ไม่มีอะไรอีกหน่อยน้องตุ๋ยแต่งงานก็รู้เองของคนเรามันเคยกินถึงเวลามันก็หิวปรุงให้อร่อยแน่เกลือไปไหนผมกลัวแล้วครับตกลงพี่อัญชันกลับไปพร้อมกับตุ๋ยนะคะจ้ะไปเข้าไปอ้าวจ้ะในบุบ้าอะไรขึ้นมาน้ำมาอะไรกันเนี่ยยานนั่นมันคนของหมูชัยชนะกับใครไม่รู้สิคะมันเรื่องอะไรกันบุแต่ระยำเนี่ยสิไม่รู้มันจะคิดฆ่าใครไปเอายาพิษใส่เป็นอาหารมึงแกงเรื่องรถมาหาที่ตายถึงในบ้านกูงานหน้ากันนักหน้ามึงฮะไอ้หัวลูกบอริงเดี๋ยวถ้ามึงทำเป็นไม่รู้เรื่องไอ้เดี๋ยวเถอะไอ้เวนอยู่ยากมันยังไงวะถึงปล่อยให้หมามุดรั้วเข้ามาในครัวโรยยาพิษใส่อาหารฆ่ากูลากมันออกไปให้พ้นหูพ้นตากูดีไปเฮ้ยช่วยขนมนะเอาไปฝังที่ไหนแล้วเนี่ยฮะชอบหาที่อยู่แล้วไปเอาไปสิเร็วไปดูสิเร็วไปสำเร็จมันจะยุ่งนะหมาไม่น่าเป็นห่วงตุ๋ยพี่อัญชันเนี่ยคงพูดท้ายกันรู้เรื่องเหมือนพี่ธนงงับพี่จนได้เราอ้าวพี่ธนงเห็นเบี้ยนเป็นหอมออาไปแล้วเหรอเนี่ยไม่เอาล่ะป๋ากำลังไม่สบายใจ
อีก5 นาทียายตุ๋ยไม่กลับเราต้องไปจันทบุรียายตุ๋ยกลับมาแล้วของแกไปครับแต่แกอย่าให้หนักนักนะไปครับเฮ้ยน้องเหลือให้พ่อบ้างนะไปครับพ่อไปครับขอบใจนะในบุไปพักผ่อนได้ขอบคุณครับผมเดี๋ยวขอตัวก่อนนะป๋าตามสบายเฮ้ยว่าไงจูตุ้ยคิดถึงจังไปแล้วตุ้ยนั่งคุยกับป๋าก่อนสิลูกน้ำค่ะขอบใจมากมาขอบใจนะขอบใจมากตุ้ยนอนข้างกับป๋าสักคืนนะลูกนะค่ะนี่น้องตุ้ยรู้ไหมความสำเร็จครั้งนี้นะป๋ามีของขวัญให้ป๋าจะให้อะไรตุ้ยล่ะคะป๋าจะซื้อรถใหม่ให้ขอบคุณครับป๋าแต่หนูยังชอบคันเก่ามันรู้ใจใช้คล่องงั้นก็ตามใจลูกตุ๋ยอยากได้อะไรบอกป๋านะตุ๋ยอยากได้สิ่งที่ตุ๋ยเคยขอป๋าเอาเถอะมาถึงเวลาไม่ต้องขอป๋าอยู่เองเออลูกตุ๋ยแต่บ้านอันชันเป็นยังไงไม่เห็นเล่าให้ฟังบ้างเลยมีเรื่องน่าคิดเกิดขึ้นตอนอาหารเย็นเท่านั้นมีเรื่องอะไรลูกตุ๋ยมีอะไรบอกป๋าหน่อยสิกำนันคล้ามชวนตุ๋ยทานอาหารเย็นที่บ้านระหว่างที่รออาหารในบุรออยู่ข้างนอกก็เดินตรวจตราบ้านกำนันคล้ามไปเรื่อยๆจนถึงในครัวในบุเห็นคนของกำนันคล้ามน่ะกำลังโรยยาพิษใส่อาหารนะคะป๋าไอ้ตะลุกคล้ามมึงพยายามกัดกูอยู่เรื่อยมึงคิดใครยายตุ๋ยแล้วไงในบุอ่ะเขาไปลากคอมันออกมากำนันคล้ามกับอัญชันน่ะเล่นละครหลอกตุ๋ยบอกว่าไม่รู้จักคนโรยยาพิษแล้วกำนันคล้ามน่ะปิดปากไม่ได้ปืนไอ้คล้ามมึงกับกูต้องอยู่กันคนละโลกใครก็ป๋าอยู่กันคนละโลกแต่ว่าไอ้คล้ามกับฉันน่ะต้องอยู่กันคนละโลกส่วนเธอน่ะอยู่โลกเดียวกับฉันนะป๋านี่คุณเต๋าคุณเต๋าอย่าเลยครับคุณเต๋าอย่าครับเต๋าเดี๋ยวนี้ท่าทางเรามันจองหองพองขนขึ้นมากนะคุณเต๋าเอาอะไรมาพูดตื่นสติคุณลืมกำพืชตัวเองเดี๋ยวนี้เห็นฉันก็เป็นเมินโธ่คุณเต๋าก็รู้อยู่แก่ใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นทั้งที่ผมเองก็อยากแต่ผมกลัวซวยโอ้โหตบฉันอะแกซวยเหรอไอ้เห็นซวยคุณแต๋วอย่าเอาแต่โมโหสิครับเขาต้องจับผิดเราสองคนคุณแต๋วก็รู้ช่างมันฉันต้องการให้บุทำมันยังเคยอย่าเลยผมขอร้องบุต้องทำผมคิดว่าต่อไปนี้อย่าใช้อำนาจกับผมเลยผมขอร้องแต่ครับคุณแต๋วอย่าเห็นผมเป็นทาสเข้ามาทำงานที่นี่
ก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกกับเงินบุญคุณที่พาผมมาขอยกเทิดไว้เหนือหัวกระบาลแล้วยังต้องการอะไรอีกล่ะครับแกเก็บข้าวของและออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรกันมาทำไมกันทั้งผัวทั้งเมียเดินกินลมได้ยินเสียงไอ้อะคนเลยแวะมาดูมีอะไรพี่ตาพี่กำลังไล่อีกคนลืมตัวออกจากบ้านมันทำอะไรพี่ตาวมันยะโสพี่เลยไล่มันไปแล้วแกเก็บของสิอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่กับใครก็เป็นเสน่ห์ความจริงคนอัปรีไม่ใช่จะมีแต่ไอ้บุคนเดียวมีบางคนอัปรีแต่ตัวเองไม่ยอมรับมึงว่าใครปากมาก็รู้อยู่แก่ใจถืออำนาจสำราญกันออกมามันก็หมาเหมือนกันอย่าก็โดนหลังตีนหรอกก็เอาสิตีนไอ้บุมันก็คันเหมือนกันอย่านะพี่ปล่อยพี่จะเอาเลือดล้างตีนอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าจะขับไล่ใส่ส่งให้เป็นหน้าที่ของป๋าดีกว่าอ้าวนึกยังไงอ่ะถึงได้มาท้วงติงมาวะนะอันชันก็ว่านึกเสียดายขึ้นมาฉันจะไปเสียดายอะไรไม่ใช่คนใช้คนกินนี่ที่ลองแยงดูก็เพราะอยากรู้ว่าละครหรือเรื่องจริงลองแยงดูถ้าทนงคนเดียวไม่ถึงใจอ่ะประคุณไม่ไปช่วยอีกแรงสิเอ้ยบ้ากันใหญ่หรอกสาวใส่กันออกมาเพราะไอ้หมาตัวนี้ตัวเดียวน้องอย่าทำอะไรน้องฉันนะที่ไหนอ่ะยังไม่มีจุดหมายขอบใจน้ำปุที่ช่วยชีวิตน้องตุ๋ยเอาไว้ช่วยอะไรอ่ะก็ปุเห็นคนของกำนันครามเอายาพิษใส่ในอาหารไม่ใช่เหรอผงชูรสละมั้งเอาเถอะปุพี่เข้าใจคุณดีบ้านนี้มันยุ่งไปอยู่ที่ไหนส่งข่าวบ้างเพื่อมีโอกาสจะได้ไปหาขอบคุณคุณเบี้ยนมาเยี่ยมผมจริงๆเหรอเนี่ยมันลองใจคนมันลองใจผมเรื่องอะไรอ่ะเมื่อเช้าเนี่ยเบี้ยนเอารถไปให้เสียศักดิ์แต่งท่อที่ชลบุรีมีคนโทรศัพท์ไปบอกป๋าว่าเบี้ยนน่ะถูกรถสิบล้อชนฮะผมเปล่านะเบี้ยนนะผมเปล่านะไม่ใช่บุแน่แต่ป๋าคิดว่าจริงจึงพากันออกจากบ้านมาดูศพเบี้ยนปล่อยให้พี่แต๋วกับยายตุ๋ยอยู่บ้านกับอันชันพอมาถึงร้านเสียศักดิ์ถึงได้รู้ว่าโดนแหกตาจึงรีบพากันกลับพบนางศรีถึงได้รู้ว่าเป็นอุบายของไอ้ครามมันมาจับตัวพี่แต๋วกับยายตุ๋ยไปอันชันมีตัวแสบไปด้วยแล้วท่านร้องว่ายังไงตายกพวกบุกบ่อพลอยแล้วแล้วเบี้ยนล่ะจะตามไปบุกบ่อพลอยไอ้ครามผมจะไปด้วยไม่เสียแรงที่บากหน้ามาหาอ้าวแล้วจะไปอย่างนี้เลยเหรอก็ไปอย่างนี้สิอ๋อเดี๋ยวไปบอกเจ๊เขาหน่อย
จะบอกเมียก่อนเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอกตามมารยาทน่ะไปลามาไหว มันเข้าตามแผงของเราแล้วเองลูกครับมึงกัดกูไม่มีกติกาคนของกูตายไปไม่ได้มึงต้องชดใช้พะน้องพาคนของเราอ้อมไปทางหลังเลยลูกครับไปพอกับนั้นมันมา3คันเหลือรอดไป2คันไอ้ความครับมึงกับพวกอีก6คนดักอยู่ที่นี่ครับนอกนั้นตามกูมาจับไปทางนี้ป้อมรับเองจับไปวันนี้เราขอยยืดหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ครบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดไปคนไอโยมึงอะกลับมานี่กลับมาไอโยไอโยใครวะใครชื่อโยวะไม่ใช่มึงมึงชื่อโยเหรอทั้งนี้ได้ชื่อโยนี่ผมไม่ใช่มึงเสือกโยอะไรหรอกไม่รู้ไม่รู้ว่าทั้งโยสิมา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 แหมติดตัวเจ้าได้เรื่อยๆอะมึงอะเฮ้ยเยี่ยไอ้ตายมึงนะแหมจะมาให้ท้ายหน่อยแล้วเบงโอ้ยวิ่งคุณจะเบบายไปหน่อยแล้วคุณหลังบอกคุณจะไม่ทำหลังคุณติผมมองข้างหน้าดิจะรู้ได้ยังไงล่ะคุณก็ระวังเอาเองสิอะไรอีกอ่ะ
ได้ยินเสียงระเบิดเมื่อกี้นี่มะป่าเนี่ยพวกเฟืองทองคงม่องหมดโคตรไปละเหลือกระจาสองคนเนี่ยมันเรื่องอะไรกันที่ถึงได้จองล้างจองผลาญตั้งแต่ที่เกี่ยวดองกันอยากรู้อ่ะไม่รอถามกำนันข้ามดูสิแต่ก่อนที่จะตายอยากให้นางแต๋วรู้ไว้สักอย่างเวลาที่ตัวเองหิวก็เที่ยวตอกหาอยู่กับพี่กำชัยไม่หายอยากก็ตีจากไปคว้าไอเสียเป็นเมียน้อยเขาอดอยากอยากคบชู้ฆ่าผัวแล้วมึงล่ะวิเศษยังไงที่งานก็ไปหาไอ้บุกแล้วมันไม่ช่วยให้หายอยากก็เลยคิดร้ายกับพวกกูรู้ดีนี่เดี๋ยวพวกมึงก็เป็นผีแล้วพวกรู้ดีเอ็งดูแลเฉลยค่ายดีนะครับนายเกิดเหตุร้ายที่บอกพลอยกำนันคล้ำคุณทราบได้ยังไงอ่ะพวกกำนันคล้ำไปฉุดพี่สาวน้องสาวมาป๋าผมป๋าฉันอดีตรองผู้กำกับทอดเฟืองทองเจ็บใจเลยยกพวกมาชิงตัวคุณช่วยไปนำกำลังตำรวจไประงับเหตุที่ได้มาได้ครับผมจะรีบรายงานท้องที่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะไม่เป็นไรครับเป็นหน้าที่ของผมแล้วค่ะไปเร็วมึงทางอยู่ทำไมฮะก็ผมกลัวกับระเบิดเนี่ยบอกเสนอเนี่ยผมเคยโดนมาแล้วว่ะมึงรอดตัวไปเตรียมตัวเอาตัวรอดไว้ก่อนสิพี่น้องขับลูกพาพวกอ้อมาทางโน้นนะครับพ่อจะจัดการทางนี้ขับไปไปไปทุกคนตาเข้ามาครับพ่อเลยกำชัยรัวก็ไป4คนไปจัดการทางด้านโน้นส่วนพ่อจะซัดกับมันทางนี้เองไปไปรถเร็วตามมาอุ้ยสอนแทงข้างหน้ารวมตัวเขาช้าไหมไปที่ไหนครับThank you.
ไปอยู่นี่นะจะไปตามเมียกูบ้าแล้วไอ้บ้าจะบ้าได้ยังไงวายต้องไปหาที่ตายได้ยังไงเห็นลูกพี่กูมึงนอนดูนอนโอ้พะดงบ้ายิงกันเองผมไม่ได้ตั้งใจครับไม่รู้เรื่องหรอกเรื่องนี้มันเกิดมาจากชั่วชีวิตผมทำตามหน้าที่ครับมันจะมีประโยชน์อะไรที่สนใจหยิบดูพวกเราตะมีThank you.
่อยหิวน้ำจะกินน้ำไม่นานหรือจะกินน้ำไม่นี่นะจ๊ะไม่เห็นน้ำไม่นานดูอยู่ในนี้ก่อนนะแล้วก็ดูไอ้นั่นไว้ด้วยค่ะจีแจงมันจะไปไหนยุทธคุณพาพวกยาไปได้นอตที่เหลือตามผมมาครับครับครับผมอยู่ทางนี้ครับนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนคอยวางอาวุธอีกคนแล้วครับพวกมันร้อมเราทั้งหน้าทั้งหลังเจ้านายจะเอาไงดีครับไอ้ขามมึงต้องชดใช้ชีวิตลูกกูกับบริวารกูจ๋าเติมรันครับมึง3คนรออยู่ที่นี่กูจะไปท่ามันโดนเดียวไปผมไปสู้กับมันดีกว่าเจ้านายมึงไม่ต้องกูเองมึงอยู่ที่นี่ทุกคนคอยวางอาวุธแล้วเอาก็มอบตัวให้เวลา2นาทีวางเลยจะหมดเวลาแล้วมอบตัวซะเจ้านายตำรวจกูรู้แล้วทำไงดีมึง
กลัวตายก็ไปมอบตัวซะเอาไงดีวะตำรวจมาไม่กระตักสู้สิวะมันจะสู้กับพ่อเงาเลิกสู้วะลูกกูยังเล็กเมียกูหลายคนสู้ต้องสู้ดีสัสไอ้เราท่าถ้ามึงแน่จริงมาดูจะกูตัวต่อตัวไหมนะว่าไงมึงกลัวหรือไงใครกลัวมึงใครกลัวมึงไอ้กำนันกูในใจเหยียบหัวมึงมานานแล้วออกมาเถอะสัวคุณสราวุธนำผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไปโรงพักทั้งหมดตามข้าพเจ้ามาครับผมเอาไปเอาไปเดี๋ยวไม่ต้องหลักก็ได้ป๋ามาด้วยศักดิ์ศรีของท่านความแค้นได้ดับความแค้นให้หมดไหมไปด้วยกันมันเป็นความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนที่ไม่มีใครเข้าใจได้